สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครอบครัวแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลชาปนกิจพรศักดิ์สองแสงยังคงเป็นข่าวช็อกวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำและแฟนเพลงทั่วประเทศสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของลูกทุ่งหมอลำชื่อดังระดับตำนานพรศักดิ์สองแสงเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อเวลา 20:40 นวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งล่าสุดเพจพรศักดิ์สองแสงได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจคุณพ่อบุญเสาประจันตเสนหรือพรศักดิ์สองแสงณบ้านเลขที่236หมู่14ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูดังนี้วันที่16ถึง17ตุลาคม2564เวลา 19:00 นสวดพระอภิธรรมวันที่18ตุลาคม2564เวลา 13:00 นเคลื่อนศพไปยังวัดป่าสีสว่างตำบลบ้านขามจังหวัดหนองบัวลำภูวันที่19ตุลาคม2564ทำบุญรวมญาติตั้งปราสาทพึ่งที่บ้านเจ้าภาพวันที่20ตุลาคม2564เวลา 17:00 นทำบุญตักบาตรที่บ้านเจ้าภาพเป็นอันเสร็จพิธีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ